ตอนนี้เขาก็เลยมองว่าไอ้งานเลี้ยงที่หงเหมินก็คืองานเลี้ยงที่เป็นจุดหักเหของประวัติศาสตร์จีนเพราะคนบอกว่าถ้าเราสมมติดูว่าถ้าวันนั้นนะเซียงยี่ประหารหรือปังจิงไอ้ตั้งแต่วันที่งานเลี้ยงอ่ะนะที่หงเหมินเนี่ยประเทศจีนก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญวันนี้ก็มาพบกับรายการคุยกันฉันเพื่อนนะวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องสนุกสนุกหน่อยเป็นเรื่องของงานเลี้ยงโอเคสาเหตุเพราะว่าป้าก็พอดีไปดูลูกตอนที่ลูกเคยส่งกลับมาแล้วก็เห็นลูกไปเที่ยวเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมใช่แล้วเขาก็มีเกี่ยวกับนิทรรศการเรื่องของงานเลี้ยงน้ำชาแห่งบอสตันที่โด่งดังของทางซีกโลกตะวันตกป้าก็เลยนึกถึงอันนั้นเดี๋ยวเราก็คุยกันถึงป้าก็เลยนึกถึงทางฝั่งเราบ้างทางฝั่งเอเชียทางฝั่งเอเชียถ้าพูดถึงงานเลี้ยงที่โด่งดังแล้วก็เก่าแก่ที่สุดเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ย 2,200 กว่าปีแล้วเขาเรียกว่างานเลี้ยงที่ผมเหมือนลูกเคยได้ยินใช่ไหมใช่เคยได้ยินนะฟังดูแล้วเหมือนไปงานแต่งงานเพราะว่าไอ้ภัตตาคารจีนในเมืองไทยหลายแห่งนะไม่ว่าที่กรุงเทพหาดใหญ่หรือภูเก็ตมักจะชื่อหงหยกใช่ฟังดูแล้วหงเหมือนกับหงหยกน่าจะเป็นงานเลี้ยงแต่งงานหรืออะไรที่ดูสนุกสนานรื่นเริงแต่จริงแล้วงานเลี้ยงที่หงเหมินมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่งานเลี้ยงลักษณะอย่างนี้นะก็จริงๆก็มีอยู่อย่างที่เมื่อกี้ป้าเกิดเริ่มต้นว่าลูกเองก็ไปดูใช่ไหมลองเล่าให้ฟังดูหน่อยว่างานเลี้ยงที่คร่าวๆนะสั้นๆที่บอสตันเป็นยังไงวันหลังค่อยลึกในรายละเอียดเปิดตอนอีกแล้วก็คืองานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันนะคะก็อย่างที่ไปดูมาก็คือมันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีนิทรรศการเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นว่ามันมีกลุ่มคนที่เรียกว่าตอนนั้นคืออังกฤษปกครองในโซนของอเมริกาอยู่อ๋อยังเป็นอาณานิคมใช่ยังเป็นอาณานิคมอยู่ทีนี้ก็จะมีกลุ่มคนที่พยายามที่จะให้อเมริกาเป็นอิสรภาพซึ่งตอนนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คืออังกฤษเองเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าผูกขาดการซื้อขายชาแล้วก็ซื้อขายในราคาที่แพงทีนี้ก็เลยแล้วก็ด้วยตัวกฎหมายหลายๆอย่างที่บังคับชาวอเมริกันในตอนนั้นด้วยก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มีคนนำกลุ่มคนเนี่ยบุกเข้าไปในเรือขนน้ำชาของอังกฤษขนใบชาเออใช่คือขนน้ำชาขนไปขนน้ำมาเนี่ยน่าจะหนักไปหน่อยก็ขนใบชามาแล้วก็เอาใบชาเนี่ยโยนลงแม่น้ำที่เมืองบอสตันที่รัฐแมสซาชูเซตส์อเมริกาแล้วก็กลายเป็นเหมือนงานเลี้ยงน้ำชาพอเอาชาโยนลงน้ำมันก็เป็นน้ำชาแล้วก็เลยกลายเป็นงานสัญลักษณ์ใช่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ลึกกล่องใบชาเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์นั่นเองยังเก็บกล่องจริงไว้อยู่กล่องนึงแต่ว่าสภาพมันจะไม่เหมือนมันเป็นกล่องกระดาษหรือกล่องไม้กล่องไม้กล่องไม้จะเป็นกล่องไม้กล่องใหญ่ๆไม่ใหญ่มากเป็นแบบประมาณนี้นะคะเป็นคิวบ์อ่ะไม่เพราะป้าดูในรูปที่ลูกเคยส่งมาให้ดูมันดูไม่ออกว่าเป็นไม้หรือเป็นนั่นแต่ว่าตอนนั้นลูกบอกว่าลูกก็ซื้อกล่องมาด้วยไม่ได้เอากลับมาด้วยใช่ไหมไม่ได้เอากลับมาด้วยแต่มันเป็นแบบแพ็กเกจจิ้งขายชาใช่แต่ข้างในไม่มีชาขายแต่กล่องเอามีด้วยมีแต่ว่าชงกินไปหมดแล้วก็เลยเป็นอย่างนั้นซึ่งกล่องการค้าได้เลยนะใช่แต่ว่ากล่องมันก็จะลักษณะไม่เหมือนในตอนที่เขาโยนลงจริงๆหมายถึงกล่องที่มันมีเหลืออยู่เพราะว่าคนที่ไปเก็บมาก็ต้องพยายามซ่อนโดยการเอาไปทำเป็นอย่างอื่นก็เป็นคร่าวๆของแต่เหตุการณ์ในงานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันนี่ก็200กว่าปีมาเข้าใจว่าน่าจะราวๆปี1770กว่าก็200-300 ปีเกือบ300ปีนะก็เรียกว่าอายุยังอ่อนกว่างานเลี้ยงที่หงเหมินจริงๆเมื่อช่วงที่ไม่นานมานะราวๆปี1930ก็มีงานเลี้ยงที่โด่งดังอีกที่นึงนั่นก็คือที่อินเดียเป็นงานเลี้ยงน้ำเกลือ
เราเรียกว่าเป็นซอนมาร์ชซอนก็คือเกลือแต่ก็มีการเอาเกลือเนี่ยไปลงในแก้วน้ำแล้วก็ดื่มกับผู้สำเร็จราชการโดยก็ท่านมหาตมะคานธีเป็นสัญลักษณ์เพื่อก็คล้ายๆที่อเมริกาก็คือตอนนั้นอังกฤษผูกขาดการทำเกลือขายเกลือทุกอย่างที่อินเดียคนอินเดียเองบ้านอยู่ติดทะเลก็ยังต้องซื้อเกลือแพงไม่สามารถทำเกลือเองได้อะไรได้ก็ต้องเสียภาษีต้องซื้อมาท่านมหาตมะคานธีก็เลยมีเขาเรียกว่าซอนมาร์ชก็คือเดินทางไกลจากเมืองที่ไม่ได้อยู่ติดทะเลนะป้าจำชื่อไม่ได้ไปเมืองทะเลเพื่อทำเกลือเพื่อให้โดนจับด้วยก็ระยะทาง300กว่ากิโลเมตรก็เป็นระยะทางเดินไม่ไกลยังสู้ลองมาร์ชของท่านประธานเหมาไม่ได้แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ต่อมาก็เป็นการเริ่มต้นการต่อสู้ที่เป็นจุดหนึ่งที่คนอินเดียเริ่มลุกขึ้นมาต่อสู้แบบอหิงสาจนสามารถได้รับเอกราชจากอังกฤษนั่นก็เป็นงานเลี้ยงที่โด่งดังในอดีตนะซึ่งคล้ายกันด้วยนะสองอันไม่นานยังไม่นานมาเท่าไหร่แล้วก็เกิดกับเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษแต่งานเลี้ยงที่หงเหมินเนี่ยก็ประมาณ 2,200 กว่าปีแล้วอย่างที่ป้าว่าแต่ว่ามันเป็นระหว่างคนจีนกับคนจีนด้วยกันแต่ไม่ได้สมัยนั้นมันก็ยังไม่ได้เป็นจีนเริ่มมีจีนแล้วเพราะว่าเกิดในยุคหลังจากจักรพรรดิจินซีเนี่ยจินซีฮ่องเต้ที่รวบรวมสมัยก่อนเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยแต่ว่ามีแคว้นใหญ่ๆสำคัญอยู่7แคว้นอย่างเช่นแคว้นชูแคว้นฉินของจินซีเองนะแคว้นเว่ยแคว้นเจ้าแคว้นฮั่นอะไรต่างๆจินซีก็เก่งก็รวบรวมมาแล้วก็สถาปนาตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นจักรพรรดิคราวนี้พอหลังจากจินซีสวรรคตราชทายาทที่สืบต่อมาเนี่ยก็ไม่เข้มแข็งพอไม่เข้มแข็งเนี่ยแคว้นอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะแคว้นชูที่ค่อนข้างจะเป็นแคว้นใหญ่มาก่อนก็เริ่มแข็งเมืองมันก็เริ่มมีการลบพุ่งต่อสู้แต่ละแคว้นก็เริ่มจะแยกออกมาแต่ที่มีโดดเด่นที่สุดเนี่ยก็คือแคว้นชูแคว้นชูเนี่ยก็มีเขาเรียกเป็นขุนนางสายทหารก็ตระกูลเซี่ยงตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นอะไรมาคงคล้ายๆพวกแม็กอาเธอร์พวกลอมเมลนึงเลยเป็นขุนนางตระกูลทหารของแต่ละประเทศนะคราวนี้ตัวเด่นของตระกูลเซี่ยงคือเซี่ยงยี่เซี่ยงยี่ก็เป็นทหารรบเก่งนะแล้วก็เรียกว่าอะไรร่างรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงรูปหล่อสูงยาวเข่าดีอะไรประมาณนั้นก็คุมทัพก็ตะลุยบุกจนอ๋องของแคว้นชูเซี่ยงยี่ไม่ได้เป็นอ๋องนะเป็นทหารเป็นขุนนางอ๋องของแคว้นชูก็ค่อนข้างจะมั่นใจก็เลยประกาศว่าถ้าใครสามารถยึดเมืองเสียนหยางซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นฉินได้ก่อนคือประกาศให้ทั่วให้ทุกคนรู้กันเลยทั้งพวกแคว้นฮั่นแคว้นเจ้าอะไรเนี่ยหมดใครยึดได้ก่อนคนนั้นเป็นฮ่องเต้เพราะมั่นใจว่าเซี่ยงยี่น่าจะชนะยึดไปได้อะไรทำนองแบบนั้นปรากฏว่าก็มีอยู่อีกทีมหนึ่งก็คือทีมของหลิวปังหลิวปังเนี่ยเดิมทีก็เป็นเหมือนกับขุนนางระดับตำบลคงจะประมาณกำนันกำนันผู้ใหญ่บ้างนะแต่ว่าหลิวปังมีจุดเด่นก็คือว่าหลิวปังเนี่ยรู้จักใช้คนพูดเดอะไรแมนออนเดอะไรจ๊ะรู้จักใช้คนรู้จักเลือกคนทุกคนเนี่ยก็มีชื่อที่ติดอยู่ในประวัติศาสตร์ของจีนเท่านั้นเลยคนที่หลิวปังเลือกมาใช้งานนะ อย่างจางเหลียงซึ่งเป็นที่ปรึกษาใหญ่นะคนนี้ก็เก่งมากจนหลายคนก็บอกว่าอาจจะเก่งกว่าหงเบ้งหรือในระดับเดียวกันก็คือเป็นคนเก่งนะหลิวปังก็เอามาใช้งานแล้วก็มีขวานไฟก็เป็นทหารเอกเหมือนกันก็รู้จักเลือกเอามาใช้งานเป็นฝ่ายบุญกับฝ่ายผีเอามาใช้งานหันสิ้นเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยหรือปังเอามาใช้งานแต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่ารู้จักบริหารจัดการนะคราวนี้พอเกิดสงครามจีนเนี่ยมันมีที่ราบกว้างใหญ่อยู่ตรงกลางเขาเรียกที่ราบกวนจงทุกคนก็ต้องพยายามยึดที่ราบนี้ในขณะที่เซี่ยงยี่เนี่ยพยายามตีเมืองเล็กเมืองน้อยปราบมาเรื่อยๆเพื่อจะยึดที่ราบแล้ว
แล้วถึงจะมาล้อมเสียนหยางไอกองทัพของแคว้นฉินเนี่ยก็ยกทัพใหญ่ออกมาเนี่ยไปปะทะอยู่กับเซนยี่หลิวปังก็ได้โอกาสไงคือหลิวปังเนี่ยกำลังทหารเนี่ยน้อยกว่าเซียงยี่ถึง1:5-1:10เลยนะแต่ว่าตอนนั้นในเมืองเซียนหยางเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีทหารและเพราะทหารไปนู่นหมดแล้วก็ราชทายาทที่ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิแทนจินเซียนี่ก็เสียชีวิตลงแล้วก็มีคนอื่นขึ้นมาแทนก็ไม่ได้เข้มแข็งหลิวปังมาก็ยึดได้ยึดได้ก็แสดงว่าตัวเองต้องได้เป็นอ๊อกเต้ตามที่มีแฟนชูประกาศเอาไว้ถูกไหมถูกแต่ว่าจางเหลียงเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยทำอย่างเนี้ยลำบากนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยกำลังน้อยนะทรัพยากรต่างๆของตัวเองก็ไม่มีแล้วก็โดยพื้นฐานแคว้นดั้งเดิมของตัวเองเนี่ยก็เล็กกว่าแคว้นชูมากแคว้นชูเป็นแคว้นที่ใหญ่สุดก่อนหน้านู้นนะใหญ่กว่าแคว้นจินอีกแต่ว่าจินซีเขาลบเก่งเขาเลยชนะแล้วก็รวบรวมมาได้แต่ถ้าพูดถึงทรัพยากรพูดถึงอะไรต่างๆเนี่ยแคว้นฉู่เนี่ยเขาพร้อมกว่าเซียงยี่พอรู้ว่าอันนี้เข้าไปได้นะก็โกรธนะก็โกรธก็ยกทัพตรงมาที่เมืองเสียนหยางเพื่อที่จะตีเอาเมืองเสียนหยางเลยแล้วก็จะเรียกว่าประหารอ่ะประหารคือเหมือนกับยึดอำนาจกลับมาแต่ว่าตัวหลิวปังเนี่ยเนื่องจากจางเหลียงเนี่ยเตือนไงคนที่เป็นที่ปรึกษาจะเตือนพอเตือนเนี่ยเขาก็เลยไม่ยอมสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นฮ่องเต้ขังไว้ก่อนใช่ๆแล้วก็ไม่เขาเรียกไม่รีดนาทาเลนราษฎรไม่เผาเมืองไม่อะไรเรียกว่าใช้วิธีนุ่มนวล ชาวบ้านซื้อใจคนกับชาวบ้านในเมืองเสียนหยางอะไรจนชาวบ้านก็เลยรักแล้วก็ออกกฎออกมาเป็นกฎ3ข้ออะไรอย่างนี้นะว่าห้ามฆ่าห้ามทำร้ายห้ามอะไรนะก็ทำให้ชาวบ้านค่อนข้างจะสงบสุขแล้วก็พอใจแล้วก็จัดอาหารกลุ่มหนึ่งไปรักษาปากด่านเอาไว้เพราะว่าเซียงยี่มาก็ตีด่านแตกกระเจิงมาถึงสู้ไม่ได้คราวนี้หรือปังว่าแย่แล้วคราวนี้จังเหลียงเนี่ยเคยมีบุญคุณกับอานะรู้สึกจะเป็นอาของเซียงยี่ชื่อเซียงป๋อหรืออะไรเนี่ยก็เลยให้คนไปเชิญมาเซียงป๋อก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นหนี้บุญคุณอยู่ก็เลยมาทางนี้ก็กล่อมให้เนี่ยกลับไปบอกเซียงยี่ว่าเอ้ยจริงๆแล้วหรือปังไม่ได้เจตนาจะยึดนะเนี่ยเข้ามาแล้วก็เก็บรักษาเมืองไว้ให้ไม่ได้ขึ้นเป็นห้องเต้ไม่ยอมขึ้นเป็นห้องเต้ไม่อะไรเนี่ยก็เก็บรักษาเมืองไว้ให้เนี่ยเดี๋ยวจะออกมามอบอะไรถ้าสมัยนี้ก็จะเรียกว่ากุญแจเมืองเหมือนเวลาเราไปออกรถใหม่แล้วมีกุญแจก็จะมอบให้ในเซียงยี่มาแล้วก็จะมอบเมืองให้อะไรต่างๆนะคราวนี้มันก็มีกุนซืออีกคนหนึ่งของเซียงยี่ฟางเจิ้งหรืออะไรนี่นะก็บอกว่าไม่ได้ไอ้เนี่ยมันมักใหญ่ไฟสูงนะก็เตือนเซียงยี่ว่าเพราะนั้นเดี๋ยวมันออกมาเราจัดงานเลี้ยงจัดงานเลี้ยงแล้วก็ฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งซะเลยอย่าไปปล่อยเอาไว้มันจะเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าอะไรก็ว่าไปเซียงยี่ก็เห็นด้วยตอนแรกก็วางแผนว่าจัดงานเลี้ยงคราวนี้ตอนนั้นทัพของเซียงยี่เนี่ยก็มาพักอยู่ที่เขาเรียกหงเหมินหงเหมินนี่เป็นคล้ายๆปากทางเข้าเมืองอ่ะไม่ได้เป็นประตูไม่ได้เป็นคล้ายๆเป็นหมู่บ้านใหญ่ปากทางเข้าเมืองเขาเรียกว่าหงเหมินนะคราวนี้ทำยังไงอ่ะก็ต้องไปแหละเพราะว่าเซียนยี่จัดงานเลี้ยงแล้วนี่ตัวเองก็บอกแล้วตัวเองก็ไปนะก็ไปคราวนี้ก็ไปกันไม่กี่คนนะก็มีพาเนี่ยจางเหลียงไปตัวหรือปังเองไปนะมีขวานไกว้ที่เป็นฝ่ายบูค่อนข้างนั้นแล้วก็มีทหารติดตามไปด้วยเล็กน้อยเพราะเดี๋ยวเอาไปมากเดี๋ยวเขาจะระแวงตอนแรกก็เกือบจะเป็นไปตามแผนนะว่าเซียนยี่ก็พอไปถึงก็ประกาศโทษของหลิวปังเพื่อที่จะหาเหตุจับประหารหลิวปังเขาบอกว่าถึงขนาดว่าคุกเข่าคุกเข่าอ่อนน้อมพูดไปจนโอเคเซียนยี่ก็ใจอ่อน
ไปออกเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเซียงยี่ค่อนข้างจะทรนงตนว่าตัวเองเก่งแล้วจริงๆเขาก็เก่งเป็นคนที่ลบเก่งเพราะว่าพวกขุนศึกต่างๆในจีนยุคหลังจากนั้นมาเนี่ยเวลาลบเก่งเนี่ยก็จะถูกเปรียบเทียบกับเซียงยี่ไม่ว่าจะเป็นลิปโป้ในสามก๊กว่ากวนอูเตียวหุยเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในหนึ่งในกลุ่มที่คนจีนเรียกว่าเป็นเทพเจ้าสงครามลบเก่งคราวนี้ก็เลยอ่ะไหนๆก็ยกโทษให้แล้วก็มากินเลี้ยงพอดีที่ปรึกษาก็พยายามส่งสัญญาณส่งสัญญาณบอกเอ๊ะทำไมไม่ส่งสัญญาณทันทีเพราะว่าเอาพวกมือดาบมือสังหารมารอซุ่มอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไอ้นุ้นก็มากันไม่กี่คนเองถูกไหมหลักๆที่เข้าไปในกระโจมเนี่ยรู้สึกก็จะมีแค่สองคนก็คือจางเหลียงกับเนี่ยกับตัวหลิวปังคราวนี้เซียงยี่ก็เอ้ยมันคือก็หลงคาลมเหมือนนะก็พอมีคนยอมอ่อนน้อมไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยจนในที่ปรึกษาว่าไม่ได้การและเจ้านายเราถ้าจะหลงทางแล้วนะก็สั่งฐานเอกมาคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยดื่มสุราในกองทัพอย่างนี้มันก็ต้องมีลำดาบโชว์เอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์โชว์ก็เอาดาบมาลำแต่ทุกดาบที่ลำเนี่ยเวลาจะฟันเวลาจะแทงเนี่ยมันพุ่งไปที่หน้าที่หลิวปังที่นั่งอยู่คราวนี้จางเหลียนก็ตกใจจางเหลียนก็รีบออกมารีบออกมาแล้วก็ เชิญไอ้นี่บอกขวัญไว้ในระหว่างนั้นเนี่ยเซียงป๋อก็ให้ลูกหรือหลานตัวเองคนเนี่ยออกมาลำพูดด้วยไว้คอยกันแต่ว่าอันนี้ก็ไปเรียกขวัญไว้มาขวัญไว้ก็เข้ามามือเปล่าเลยจริงๆไม่ได้รับสิทธิ์เข้ามาแต่บุกเข้าไปบุกเข้าไปแล้วก็เลยพูดขวัญไว้เนี่ยเป็นคนพูดนะพูดเตือนสติเซียงยี่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่เตือนนะก็เป็นการเหมือนกับบอกว่าเอ้ยเนี่ยที่เจ้านายตัวเองมาทำอย่างนี้ยังจะคิดฆ่าคิดอาหารอีกเหรออุตส่าห์เก็บสมบัติเอาไว้ให้อะไรต่างๆนะเซียงยี่ก็อายด้วยความที่ตัวเองคงเป็นนิสัยตัวเองเป็นนักรบต่อหน้าแล้วก็ยิงทรนงตนด้วยเซียงยี่ก็เลยไม่นั่นก็สั่งให้เลิกลำดาบแล้วก็ยังเอาอาหารขาหมูเหล้าอะไรให้ขวัญไปคราวนี้จางเหลียงนั่นแล้วเนี่ยก็รีบกระซิบบอกหรือปังหรือปังก็แอบไม่ใช่แอบแหละก็บอกขอไปห้องน้ำ ขอไปห้องน้ำแล้วก็หนีขวัญไปก็หลบออกไปคุ้มกันหรือปังเนี่ยกลับไปได้ก็เหลือแต่จางเหลียงจางเหลียงก็อยู่จนถึงเช้าแล้วก็ขอโทษเซียงยี่ว่าเมื่อวานพอดีก็อ้างว่าหลิวปังก็เมาจริงเซียงยี่ก็เมาแต่หลิวปังจริงไม่ได้เมาเพราะกลัวตายในการกินหลิวปังก็เลยนั่นไงรอดไปได้แต่ว่าจางเหลียงก็บอกว่าหลิวปังก็เมากลัวเสียกริยาก็เลยกลับไปก่อนก็เลยให้จางเหลียงอยู่เพื่อลาอย่างเป็นทางการตอนหลังก็เซียงยี่ก็ยกทัพเข้าไปในเมืองแล้วก็ให้หลิวปังเนี่ยกลับไปดูแลแคว้นตัวเองอะแคว้นท่านแคว้นอะไรของตัวเองไป มันก็เหมือนกับเป็นการปล่อยเสือเข้าป่าซึ่งที่ปรึกษาของเซียงยี่เคยบอกไว้แล้วก็เคยบอกไว้แล้วพอรู้ว่าเซียงยี่ตัดสินใจอย่างนี้เขาก็พูดเลยนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกเราทุกคนเนี่ยต้องเป็นเฉลยของหลิวปังหมดแน่ซึ่งตอนหลังก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะว่าพอหลังจากนั้นมาเขาก็เริ่มไปสะสมกำลังแล้วก็หลิวปังแล้วก็สะสมกำลังสะสมคนสะสมแม่ทัพนายกองเสบียงอาหารแล้วก็เริ่มที่จะมาก่อกบฏเซียงยี่ก็ยกตัวเองขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ช่อป่าอ๋องอ๋อช่อป่าอ๋องช่อป่าอ๋องแล้วก็คราวนี้หรือปังก็เริ่มต่อต้านมันก็เริ่มมีสงครามกันก็ลบกันอยู่ 3-4 ปีส่วนใหญ่ก็ช่อป่าอ๋องชนะไม่ใช่ส่วนใหญ่แทบทุกครั้งเพราะว่ากำลังสู้กันไม่ได้คือกำลังก็มากกว่าอยู่แล้วคือหรือปังไปสะสมมาแล้วมันก็ยังก็ยังน้อยกว่าสู้ไม่ได้นะ
แล้วก็ฝีไม้ลายมือของแม่ทัพอ่ะนะก็ถือว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชอบปาอ๋องชนะแต่ว่าก็ไม่สามารถเอาชนะขาดได้เพราะว่าหลิวปังก็ใช้วิธีหลบไปหลบมาเนี่ยจะทำอะไรได้ไม่เต็มที่จนสุดท้ายก็มีการคุยเจรจากันก็อย่าสึกว่าชอบปาอ๋องก็จะยกทัพกลับก่อนแต่จริงๆแล้วก็กะว่าจะเดี๋ยวกลับมาเก็บต้องกลับมาเก็บนะก็คิดว่าคงไม่มีอะไรก็ประมาณบอกว่าหลิวปังตลบหลังไม่พูดจริงๆก็คือหลิวปังไม่ทำตามสนธิสัญญาตลบหลังเลยทำให้ทัพใหญ่ของเซียนยี่เนี่ยพลาดท่าแตกกระเจิงเซียนยี่เองก็ถูกไล่ต้อนนะไปจนมุมที่ริมแม่น้ำไก่เสี้ยหรืออะไรเนี่ยแล้วก็เหลือกำลังพลไม่เยอะแล้วทัพของหลิวปังก็ล้อมเข้ามาเขาบอกว่าในขณะที่ถูกล้อมเนี่ยเซียงยี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีเนื่องจากว่าหลังชนน้ำแล้วมันก็มีเรือซึ่งเป็นคนของแฟนฉู่เนี่ยจะมารับไปแต่เนื่องจากเซียงยี่ก็ทรนงตนนะก็เลยไม่อยากจะหนีนะไอ้สงคราม30ปีเนี่ยเขาก็เรียกกันว่าสงครามฉู่ฮั่นนะสงครามฉู่ฮั่นก็คือแคว้นฉู่กับแคว้นฮั่นก็เลยสุดท้ายเซียงยี่ก็รู้ว่าตัวเองคงไม่รอดอ่ะนะก็ไม่อยากคงไม่อยากถูกจับไม่อยากนั่นอะไรก็ใช้กระบี่ประจำตัวของตัวเองเนี่ยเชือดคอตายที่ริมแม่น้ำไก่เสี้ยหลิวปังก็ถือว่าเป็นผู้ชนะตอนหลังก็เลยขึ้นมาเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ฮั่นคือพระเจ้าฮั่นโคโจฮั่นโคโจเป็นต้นราชวงศ์ฮั่นซึ่งราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็ปกครองได้จีนถึง400กว่าปีซึ่งค่อนข้างนานมาเลยแหละแล้วก็มาล่มสลายเอาในยุคหลังสามก๊กยุคสามก๊กถึงว่าที่เริ่มจากแบ่งแยกเป็นสามก๊กแล้วมันก็แตกแล้วในระหว่างนั้นราชวงศ์ฮั่นก็ล่มเพราะว่าลูกชายของโจโฉไงก็ยึดอำนาจตั้งราชวงศ์ใหม่ซึ่งก็คือมันก็เป็นราชวงศ์สั้นๆนะราชวงศ์วุยวุยก๊กราชวงศ์วุยแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่สิ้นซะทีเดียวเพราะว่าเล่าปีซึ่งถือว่าเป็นพระเจ้าอาของพระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยฮ่องเต้องค์รองสุดท้ายของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็ตั้งเหมือนกับตัวเองขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ด้วยที่แคว้นเสฉวนก็ยังถือว่าราชวงศ์ฮั่นก็ยังมีสืบต่อมาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะสุดท้ายก็หมดไปเพราะว่าแพ้หลังจากรอบปีสิ้นพระชนแล้วก็ลูกขึ้นมาอะไรขึ้นมาหมดของเบ้งอะไรก็แพ้ก็จบยุคสามก๊กก็เป็นราชวงศ์อื่นขึ้นมาแทนแต่ว่าหลิวปังเองก็ได้เป็นปฐมกษัตริย์ต้นราชวงศ์เลยนะคราวนี้เขาก็เลยมองว่าไองานเลี้ยงที่หงเหมินก็คืองานเลี้ยงที่เป็นจุดหักเหของประวัติศาสตร์จีนเพราะคนบอกว่าถ้าเราสมมุติดูว่าถ้าวันนั้นนะเซียงยี่ประหารหรือปังจริงไอ้ตั้งแต่วันที่งานเลี้ยงอ่ะนะที่หงเหมินเนี่ยประเทศจีนก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเซียงยี่เองก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะโดนย่อก็เลยเสียทีให้กับหลิวปังที่ค่อนข้างจะลอบจัดหน่อยนะถ้าพูดตามภาษาเราก็คือลอบจัดหน่อยตอนหลังเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เลยมีคำว่างานเลี้ยงที่หงเหมินซึ่งหมายถึงเป็นคำที่คนจีนรู้กันทั่วไปว่าเป็นงานเลี้ยงที่แฝงไปด้วยเจตนาร้ายเพื่อการลอบสังหารแม้กระทั่งในยุคสามก๊กยุคสามก๊กนี้ก็คือประมาณ400ปีจาก400กว่าปีจากงานเลี้ยงที่หงเหมินนะก็ยังมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นหลายครั้งในหนังสือสามก๊กครั้งที่เอายกตัวอย่างให้ฟังครั้งก็คือมันจะมีตอนงานเลี้ยงที่เมืองเกงจิ๋วก็มีการเชิญเล่าปีนะไปกินเลี้ยงเพื่อฆ่าอย่างนี้เหมือนกันสุดท้ายก็เล่าปีก็หนีออกมาได้หนีออกมาได้ก็เป็นลักษณะงานเลี้ยงก่อนไปเนี่ยก็ถูกเตือนแล้วว่ามันจะเป็นงานเลี้ยงที่หงเหมินแต่สุดท้ายก็หนีออกมาได้
นะอันนี้ก็เลยเป็นงานเลี้ยงในประวัติศาสตร์ที่น่าจะโด่งดังที่สุดเก่าแก่โด่งดังที่สุดแล้วก็ทำให้เซี่ยงยี่เนี่ยพลาดนะพลาดไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาเลยนะแต่ว่าเซี่ยงยี่เองตอนลบตอนอะไรเนี่ยเขาก็เก่งนะเก่งตอนที่ช่อปลาอ๋องจนมุมที่ริมแม่น้ำแล้วก็เชือดคอตัวเองตายเนี่ยก็ยังอยู่ในวัยพีคเลยนะเพราะอายุเพิ่งจะ30ปีโอ้โหกำลังหนุ่มกำลังแน่นนะหลายคนอาจจะมองว่าช่อปลาอ๋องเป็นอาจจะมุทะลุดุดันหรืออะไรไม่มีอะไรกลยุทธ์หรืออะไรจริงๆแล้วไม่ใช่นะเขาก็ลบชนะศึกมาตลอดครั้งสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะชะล่าใจเลยโดนตลบหลังโดยที่ไม่คาดฝันสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นชัดนะว่าเขาเก่งเขาเก่งมีการศึกที่ครั้งหนึ่งที่เรียกว่าข้าศึกก็เข้มแข็งแล้วก็ตั้งรับเต็มที่นะช่อปลาอ๋องก็สั่งในการเข้ายึดเมืองเนี่ยมันมีแม่น้ำกั้นอยู่ด้วยนะเขาก็สั่งทุกคนเลยให้เอาเสบียงแห้งติดตัวกินได้3วันแล้วก็เจาะทุบหม้อทิ้งหมดทุกคนขึ้นเรือข้ามแม่น้ำพอข้ามเสร็จให้เจาะเรือจมเรือโอ้โหถ้าไม่ได้ก็คือตายด้วยกันตรงนี้คุ้นๆไหมมันคล้ายๆกับประวัติศาสตร์ไทยยุทธหัตถีเหรอไม่ใช่จีนไม่ใช่ช้างลบก็เผื่อช้างยังจำได้ไหมยุทธศาสตร์เกียงไกลความตั้งใจเด็ดเดี่ยวยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่นั่นป้าคงป้าเข้าใจว่าพระเจ้าตักสินเนี่ยอาจจะได้เรียนรู้ยุทธศาสตร์นี้มาไม่แน่นะเพราะแกก็เป็นเชื้อสายจีนนะก็อาจจะเคยได้เรียนรู้ยุทธศาสตร์ได้เห็นผ่านมาอันนี้เป็นชื่อยุทธศาสตร์สำคัญเลยนะที่คนจีนเขาเรียกกันยังไงไม่รู้แต่ว่าเขาแปลเป็นไทยว่าเป็นยุทธศาสตร์ทุบหม้อจมเรือคือไม่ให้มีถนนทางถอยแล้วถ้าตายก็ตายตรงนั้นแหละคือทุ่มกำลังนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความเก่งครบทุกด้านนะของเซียงยี่เซียงยี่หรือว่าช่อปลาอ๋องนะหรือแม้แต่ตอนก่อนที่เขาจะตายเนี่ยนะก่อนที่จะเชือดคอตัวเองตายเนี่ยเขาก็มีแต่งเป็นคล้ายๆเป็นบทกวีเราเรียกว่าบทเพลงแห่งไก่เสี้ยแต่งให้กับคนรักของตัวเองแล้วก็รำพึงถึงชะตากรรมถึงอะไรนะก็คือคงคล้ายๆขุนนางจีนรุ่นโบราณตามที่เราเคยเห็นว่าก็ต้องเรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในทุกด้านอะไรต่างๆอย่างเนี้ยพูดถึงเขาก็เป็นลูกขุนนางใหญ่มาก็คงจะรำเรียนมาตั้งแต่เด็กสารพัดศาสตร์นะแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับหลิวปังก็เป็นคนขี้ระแวงหน่อยไม่หน่อยละเพราะว่าพอหลังจากที่เขาขึ้นเป็นฮ่องเต้ก็เป็นที่มาของเขาว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลเพราะว่าด้วยความที่ขี้ระแวงแล้วก็ตัวเขาเองก็ถ้าพูดถึงฝีไม้ลายมือก็สู้ทหารสู้อะไรไม่ได้ก็เสร็จหมดแหละจางเหลียงขวานไขว้อะไรวันนี้เสร็จหมดหลังจากขึ้นเป็นโดนประหารหมดหลังจากขึ้นเป็นฮ่องเต้แล้วเขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลเพราะว่าเราแวงว่าจะกลับมาใช่แต่เขาก็เก่งการปกครองว่าวางระบบอะไรต่างๆจนราชวงศ์ฮั่นเนี่ยอยู่ได้ถึง400กว่าปีนะนานเลยแหละ400กว่าปีเนี่ยนะก็เท่าๆกับอายุกรุงศรีอยุธยาแต่กรุงศรีอยุธยามีราชวงศ์ตั้ง7-8ราชวงศ์ใช่มั้ยนั่นน่ะแต่ว่านู่นนี่ราชวงศ์เดียวนะเราพูดถึงราชวงศ์เดียวเอาไปเลย400400กว่าปีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของงานเลี้ยงที่แฝงนะที่เขาบอกว่าแฝงไปด้วยเจตนาร้ายเพื่อการลอบสังหารเขาก็จะใช้ชื่อว่างานเลี้ยงที่หงเหมินแต่จริงๆแล้วงานเลี้ยงตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่บอกได้อย่างนึงนะที่เขาบอกว่าคนคำนวณก็ไม่สู้ฟ้าลิขิตก็เลยทำให้หลิวปังได้ขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ฮั่นนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของงานเลี้ยงในประวัติศาสตร์ที่โด่งดังส่วนอีกงานเลี้ยงอีก2งานที่เกิดไว้ตอนต้นนะ
ไม่ว่าจะเลี้ยงน้ำชาหรือน้ำเกลือเนี่ยถ้ามีโอกาสเราก็คงได้มานั่งคุยให้ฟังโดยเฉพาะนะที่ป้าชอบก็คืองานน้ำเกลือของมหาตมะคามดีเนี่ยนะมันเป็นเรียกว่าการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ใช่แล้วก็มันยังเกิดขึ้นไม่นานประมาณปี1900กว่าไปพูดถึงก็ยังไม่ถึง100ปีนะก็มีรูปถ่ายมหาตมะคามดีก็แปลว่ามันไม่นานเพราะหงเหมือนนี่มัน 2,200 กว่าปีอันนี้เราก็มาคุยใกล้ๆบ้างก็ได้ก็เอาผมเอาไว้โอกาสถัดไปถ้ามีโอกาสนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบงานเลี้ยงแต่เพียงเท่านี้แต่ก็อยากฝากท่านผู้ชมนะครับเวลาใครชวนไปงานเลี้ยงต้องเช็คกันให้ดีนะว่าหงเหมินหรือหงหยกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ